วันนี้ผมจะรีวิวรองเท้าสตั๊ดราคาถูกที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมชาร์ปี้นะครับกับชาร์ปี้ Channel ในช่วงชาร์ปี้รีวิวกับแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมีอะไรมารีวิวน่ะเหรอมันคือเจ้าสิ่งนี้นะครับผมนี่มันคือนี่ครับผมถุงเท้าสีเขียวกับสีชมพูที่ผมซื้อมาครับเฮ้ ไม่ใช่นะครับผมเฮ้ยแต่นี้ก็เป็นถุงเท้าที่เป็นคุณภาพดีนะอู้2คู่นะครับจาก600บาทนะครับปกติคู่ละ300นะครับแต่วันที่ผมซื้อนั้น290แถมลดอีก 40% ลดได้ยังไงต้องติดตามเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกทริคดีๆในการซื้อสินค้าจากเอาเรดนะครับผมอันนี้คือถุงเท้านะถุงเท้าเก็บไปสิ่งที่เราจะรีวิวจริงๆคือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่ถึงเก็บก่อนนี่ครับผมสิ่งที่ผมจะรีวิวมันคือเจ้าสิ่งนี้เลยครับนี่ครับบอกราคาไปแล้วคุณจะตกกระจายแน่นอนนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้และเป็นของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับและราคามันถูกที่สุดก็คือกล่องก็เป็นกล่องปกตินะครับสำหรับ Nike นะครับชื่อรุ่นว่า Vapor 13 Club MG นะครับ Nike Vapor นะครับเราจะมาดูกันเลยได้ข้างขวา2ข้างเปล่าวะ นี่นะครับโอ้ได้ทั้งข้างซ้ายข้างขวานะครับสำหรับรองเท้า Nike คู่นี้นะจ๊ะนี่เรามาดูกันเลยตรงนี้เขียนว่า Just Do It Mercury นะครับข้างนึงยังไม่ได้ลองแต่ข้างนึงก็น่าจะใส่ได้แหละไม่น่าผิดเบอร์และผมจะบอกราคาเลยราคาอยู่ที่890บาทนะครับใน Nike Store Outlet Premium ขายอยู่ที่890บาทแต่วันที่ผมไปนะครับเป็นช่วงแบบเปิดวันแรกๆเลยนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สยามพรีเมียมเอาเรดแบงคอกนะครับรถแบบเยอะมากครับคือซื้อ3ชิ้นขึ้นไปนะครับซื้ออะไรก็ได้3ชิ้นขึ้นไปได้ลด 30% จากราคาป้ายก็คือจากราคา890บาทครับผมลด 30% มันก็จะเหลือ890ลบ 30% เท่ากับจะเหลือ623บาทครับแต่วันนั้นนะครับวันนั้นคือผมกะซื้อชิ้นเดียวแหละถ้าซื้อชิ้นเดียวมันก็คือราคา890ใช่ไหมผมก็เลยไปดีลกับพี่คนข้างๆว่าเห็นพี่ก็ซื้อ2ชิ้นแล้วเฮ้ยพี่ซื้อเป็น3ชิ้นไหมได้ลดเพิ่ม 30% นะนี่วันนี้เราเจอคนใจดีนะครับฝากได้ แล้วก็ถ้าซื้อ4ชิ้นเนี่ยได้ลดเป็น 40% เลยถ้าลด 40% นะครับราคาก็จะอยู่ที่นะ890ลบ 40%534บาทครับผมไนกี้คู่นี้ราคา534บาทก็คือผมก็เลือกของจนได้4ชิ้นนะครับก็คือซื้อถุงเท้าเพื่อนนั่นแหละแต่สตั๊ดคู่นี้นะครับราคา534บาทเท่านั้นครับผมถูกที่สุดน่ะไม่มีถูกกันไหนแล้วยังกับแบบ534บาทเหมือนแบบของแบบของก๊อปพูดว่าของก๊อปก็ได้นะของก๊อปยังราคาแพงกว่านี้เลยแต่นี่นะครับของแท้ด้วยซื้อที่ Nike Store ของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหแล้วราคา500กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะโอ้โหเป็นไงครับนี่คือทริคนะครับสมมุติเราจะไปซื้อของวันนั้นผมเข้าคิวรอ3ชั่วโมงโอเคตอนนี้ผมก็มาเข้าคิวแล้วนะครับคิวยาวมากแต่จริงมันน่าจะเป็นแค่ช่วงแรกแหละเพราะว่าเขาช่วงแบบเปิดศูนย์การค้าใช่ไหมคนก็เลยไปเยอะมากถ้าไปช่วงหลังนะครับช่วงที่เขาแบบเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งไปแล้วนะก็น่าจะไม่มีคนมากนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ในสตูแน่นอนครับเหมือน Nike Store Outlet ทั่วๆไปครับแต่นี่เขาเพิ่งเปิดใหม่ไงก็เลยแบบโปรโมชั่นแรงมากโปรโมชั่นโหดก็คือผมก็ได้ซื้อรองเท้านี้กับถุงเท้ามานะครับตัวนั้น290เหลือ116บาทครับเท่ากับคู่ละ50บาทเท่านั้นเองถุงเท้า Nike นะครับจากคู่ละ300เหลือคู่ละ50อันนี้จาก890เหลือ500ครับราคาเต็มมันอยู่ที่ 2,100 นะครับราคาเต็มมันอยู่ที่ 2,100 แต่ราคาจริงๆขายจริงก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะครับจริงๆผมไปดูอีกหลายคู่ไว้เลยนะครับที่ผมเล็งไว้แต่วันนั้นข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับคือหลังจากที่เรารอคิว3ชั่วโมงใช่ไหมเรามีเวลาเข้าไปเลือกซื้อของแค่30นาทีครับร
ได้แล้วนะครับผมสำหรับโรงเช้าอู้ฉะนั้นต้องคิดดีๆเลยต้องแบบบริหารต้องเงินต้องพร้อมของต้องพร้อมไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วไปถ่ายรูปแล้วแบบให้เพื่อนดูเฮ้ยมึงเอาไหมนู่นนี่นั่นเฮ้ยกว่าจะโอนเงินนั่ง30นาทีแม่งแป๊บเดียวจริงผมเลยได้มันแค่นี้นะครับไม่งั้นอาจจะได้ของมามากกว่านี้นะครับเพราะว่าซื้อ4ชิ้นน่ะลด 40%จากราคาที่เป็น Outlet Store คือมันถูกอยู่แล้วครับซื้อครบสินค้า3ชิ้นนะครับถึงจะลด 30% ครับแต่ถ้าซื้อ4ชิ้นลดเพิ่ม 40% ผมเลยฝากพี่เขาไปนะครับโอเคครับผมเราจะมาลองใส่กันดูไหมฮะใส่ดูเลยนะนี่นี่ใส่ดูเลยฮึบนี่ครับฟึบโอ้โหเข้ากับเท้าเรียวๆของผมนี่ครับดัดเตะบอลก็ฟูฟูฟูมีใครรีวิวรองเท้าแบบผมอย่างนี้ไหมเนี่ยที่ผมไปซื้อรองเท้าสตั๊ดนะครับนั่นก็เพราะว่าทีมงานไมเมดเนี่ยครับตอนนี้กำลังนัดเตะบอลกันทุกสัปดาห์ครับจึงทำให้ผมนะครับต้องไปหาซื้อรองเท้าสตั๊ดมานะครับเพราะว่าเขานัดเตะบอลกันทุกอาทิตย์ช่วงนี้แบบเน้นออกกำลังกายกันมากๆนะครับสำหรับทีมงานไมเมดเน็ตวันนั้นนะครับที่ผมไปซื้อคือที่ Nike Store Outlet นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับผมนั่นแหละครับบอกเลยว่าซื้อของแบบมันมากคือเราก็ได้พูดคุยกับคนไม่รู้จักนะบางทีเขาก็ไม่รู้เขาก็ขอบคุณเรามากทำให้เขาได้ซื้อของในที่ราคาที่มันถูกไปกว่ามากๆรู้สึกเขาจะซื้อรองเท้าคู่ละเป็นพันอ่ะเออนั่นแหละมันก็แบบถูกลงมากๆเลยครับผมถ้าคุณอยากได้รองเท้าถูกๆดีๆนะครับก็ไปหาดูได้นะครับที่ Nike Store Outlet แต่ถ้าคุณอยากจะไปก็ต้องเตรียมเงินเตรียมเวลาดีๆโอเคนี่ก็คือการรีวิวรองเท้าวันนี้นะครับสำหรับ Nike Mercurian Vapor 13นะครับตัวนี้เป็น Vapor 13แล้ววันนี้ผมจะเอาไปเตะบอลด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเตะบอลเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่นี้นะครับมันรัดส่งให้ช็อปปี้ช็อปปี้จะยิงไหมส่งกลับเอ้ยมันจะยิงไหมไม่ยิงโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวผมวันนี้นะครับถ้าชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับช่วงช้อปปี้รีวิววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย